ในท่านแล้วคนผู้บริโภคไม่คนไม่รู้อ่ะไม่ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยก็ไขมันพืชทั้งนั้นนะแล้วเด็กกินเด็กกินกินอะไรกันเข้าไปตั้งแต่เด็กเลยไส้กรอกไส้กรอกที่มันถูกสำหรับที่แบบนั่นอ่ะต้นเศษเศษที่นั่นแล้วก็ใส่สีเข้าไปใส่สีเลยนะคุณลุงไม่ใช่แค่ตัวดินกระสีที่แบบมันใช้พรีเซอร์นะเพราะจริงๆในแล้วจริงๆตามกฎหมายผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็ห้ามใส่สีแต่ก็ใช้กันแล้วก็กฎหมายมันไม่ enforce มันไม่นั่นหนูเคยพูดแบบสงสารเด็กๆหน้าโรงที่แบบพ่อแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะก็ซื้อให้กินตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วกินในระยะยาวอ่ะมันก็เป็นปัญหาต่อสุขภาพแล้วมันก็เป็นภาระของประเทศเจ้าหน้าที่ที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบก็บอกลูกไม่กินบอกลูกขอโทษนะคุณลูกกลัวไม่กินแล้วกูรู้แต่ลูกของคนอื่นที่เขาไม่รู้อ่ะเขาจะทำไงครับรู้อย่างเงี้ยโดนคนมีหน้าที่แล้วไม่ค่อยคือเขาทุกวันนี้ก็เอาตัวรอดแล้วไม่รู้จะบ่นไปทำไมนะบางทีก็สู้เล่ตัวเองก็บ่นไปหาอะไรไม่เหนื่อยไม่ราทุกอย่างมีเรื่องสมเพศตัวเองไม่อยู่ผิดที่แบบอยากไปเห็นลุงทำร้ายก็ไม่อยากทำแบบหาข้อมูลแล้วก็ทำนะพูดให้กับคนที่จะรู้จักเลือกกินคุณจะกินนี่คุณต้องรู้อะไรบอกไม่มีผงชูรสอ่ะคำว่าผงชูรสคือ MSG ตัวเดียวโมโนโซเดียมกลูตาเตตตัวเดียวแต่ฟู้ดเอนแฮนเซอร์ตัวอื่นซึ่งมันพัฒนามาแล้ววันนี้มันไม่ใช่ MSG แล้วมันมีตัวอื่นไลโดนิคือโอคายอะไรอ่ะต้องเยอะแยะที่มันคือฟู้ดเอนแฮนเซอร์แต่ประเทศไทยอ่ะมาจำกัดคำว่าผงชูรสคือ MSG แล้วเขาก็ใช้ช่องว่างอย่างนี้ว่าไม่มีผงชูรสแต่ภาษาอังกฤษ food enhancer มันก็คือผงชูรสแล้วเขาก็ไม่แก้หรือพูดมาเขาก็ไม่แก้เขาก็จะเรียกผงชูรสคือ MSG แล้วหนูถามว่า food enhancer แปลว่าอะไรมาเรียกอะไรวัตถุปรุงแต่งรสอาหารขนมรสดีนู่นนี่ก็คือมาเรียกว่าวัตถุปรุงแต่งแต่มันก็คือภาษาอังกฤษคือ food enhancer อย่าว่าแต่ยาที่คุณรู้ว่าเป็นพิษเลยเคมีเป็นยามันแบบไม่สบายแล้วไปกินมาแต่อาหารมันกินแล้วที่เป็นเคมีโก้อาหารเนี่ยเป็นพิษแต่ไม่มีใครแบบคือเขายังไม่ตระหนักเท่าที่ไม่ตระหนักเท่าที่ควรมันถึงได้โรคมันถึงได้เกิดกันอาหารเป็นพิษในมือคอใช้ยาเป็นพิษต่อไปที่นี่การจะนั่งการพิษยาเคมียาก็เคมีอาหารก็เคมีก็อย่างเรื่องที่โต๊ะที่เขาให้ปลาหมึกมันเป็นตัวกำหนดไงว่าเนื้อไก่สดนะจะต้องไม่ปลอดเชื้อแซลมอนเนล่าเพราะเขาบอกว่าแซลมอนเนล่ามันทำให้เกิดท้องเสียทีนี้ไอ้ตัวแซลมอนเนล่าเนี่ยมันก็อยู่ในไอ้ digestive tract ของทั่วๆไปอยู่แล้วของสัตว์แล้วเสร็จแล้วคุณมันบอกว่าต้องเป็นซาโมเนล่าฟรีปุ๊บเวลามันฆ่าเสร็จมันก็ต้องใช้ disinfectant เพื่อที่จะจัดการซาโมเนล่าแล้วมันจะต้องใช้เท่าไหร่นั่นก็คือยาฆ่าเชื้อแล้วมันก็มาบอกว่าตอนนี้เชื้อดื้อยาเท่าไหร่แล้วแต่เรื่องเชื้อดื้อยาหรือว่าการใช้ยาไม่สมเหตุผลในบ้านเราก็เยอะพวกหมอทั้งหลายนั่นแหละแต่ก็เวลาพูดกันเองก็จะเหนียวแล้วก็หมด
อืมเกิดผลไม่ได้เป็นอาชีพเหมือนเหนียวหมกหมกไม่กล้าหรอกว่าเออฉันเหมือนจะเรียกเจ้าวุฒิไม่เอาสมชมชมอย่างเดียวก็คือชาติสุดท้ายประคองให้อยู่รวมก็พยายามอยู่ค่ะคุณลุงแต่ไม่รู้จะวาสนาบุญกุศลวาสนาจะถึงตรงนั้นหรือเปล่าแต่ก็วันเสาร์นี้ว่างพอดีไม่มีคิวเลยนะก็พยายามวันอยู่ก็หลายจนเด็กหนูดูนะคะหนูไม่ได้มาแต่ทีเขาก็สารภาพว่าบางทีแบบว่ามันเจอคนเยอะๆแล้วไม่ค่อยคุ้นโดยเป็นสิ่งที่แบบไม่ยอมรับว่าตัวเองมีจุดมีโก้ไม่ใช่มีโก้ของลุงคือแบบอย่างเวลาไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยไปก็จะแบบมันอยากไปย่ำเชียงอาหารไปตลาดอตกรเนี่ยนะเสาร์อาทิตย์ไม่เข้าเลยไม่ซื้อไม่วันไหนที่คนเยอะไม่ไปไปไหนเวลาคนเยอะก็จะไม่ไปเป็นนิสัยต้องแก้ใช่ไหมครับต้องแก้ต้องให้อยู่ได้โดยที่แบบไม่รู้สึกอะไรแต่มันยังแก้ก็ต้องแก้อะแดปต์แอปพลายไปเที่ยวไหนเนี่ยถ้าเป็นวันหยุดยาวกลัวเลยอยู่บ้านไม่ไปยังกินยังใช้อะไรเข้าใจต้นเดือนนี้ก็จะไม่ต้นเดือนก็จะมีความสงบคนนี้ไปกันก็จะอยู่ใช้รถใช้ถนนก็ทำงานกับบ้านนะไม่ได้แล้วผมว่าพร้อมก็ได้ใช่ได้นะจะต้องปลอกก็ได้ดูสภาพมันแย่งกันไปเลยเชิญแย่งกินเยอะแค่ไหนแย่งกินเยอะแย่งกินเยอะต้องแย่งอาหารกันกินบ้างต้องขอไม่แย่งกันใช้ก็จะขนมได้แค่คำเดียวต้องกินเลยบอกว่าถ้าช่วงวันที่1ถึงวันที่10กว่าเนี่ย10กว่า15เนี่ยเหมือนกับรถมันจะแน่นกว่าปกติแต่ถ้าอาทิตย์ที่3ไปแล้วเนี่ยรถจะโล่งถ้าช่วงที่รถมันแน่นอ่ะเราก็ใช้รถสาธารณะน่าจะดีนั่งรถไฟต่อ2แถวนั่งรถไฟฟ้าต่อ2แถวเดินมากเลยมันจะได้แบบรถจอดใช้แย่งกันใช้แล้วพอคนมันแย่งมันมีเงินโกความอารยารอบมันไม่เหนือทำไงดีอาจารย์ไปไหนต่อหรอขอให้มาถึงจับเดือนทำธุระน้ำหรอไม่ไหวเลยไม่ได้มาหาอาจารย์ติดที่แล้วไม่ได้มาแย่เขาแล้วเมื่อยทั้งตัวเลยปวดหัวปวดหลังปวดไม่มาไม่ได้เลยนี่ก็แต่ไปธุระก็เลยต้องมาจ่ายไม่งั้นแย่ทำงานอยู่ต้องขับรถไกลเลยปวดเมื่อยปวดตัวไม่รู้อะไรกระดูกก็เลยอะไรปวดเมื่อยตัวหลังเลยมันแฝงขึ้นมาไม่ได้มาเอาออกไปต้องตัดอันแรกที่เราได้มาแย่เลยแต่นี่ก็เดียนเป็นเนนนกตึกวินตอนนี้ผมจะเข้าจ่ายต้องดูท่านตอนนี้ทุกท่านเข้าใส่คอมพิวเตอร์ระดับสองห้าร้อยเท่าต้องผ่านเข้า500เท่า
รุ่นเก่าครับก็ซื้อในอัลซาด้าก็ได้ซื้อในอะไรก็ได้แล้วแต่ราคามีหลายราคาไม่รู้มันมั่วราคาไหม